สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ประมาณที่คลิปที่44นะครับวันนี้เราจะพูดถึงน้องใหม่ของช็อปผมนะครับก็คืออุปกรณ์แฮนด์ทูลตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังสะสมอยู่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มกบมือนะครับหรือแฮนด์เพลนนะครับเมื่อวานนี้ได้มาใหม่ตัวอย่างที่ได้เกินไปให้เพื่อนเพื่อนทราบกันแล้วนะครับก็คือกบรูเบิลเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับบอดี้ทำด้วยวัสดุที่เรียกว่าบรอนซ์นะครับหรือคนไทยเรียกว่าทองเหลืองนะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นกบที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำกันแล้วนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยมีผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่ารูเบิลเนี่ยนะครับเขาทำเหมือนวินเทจกบสแตนเลย์ย้อนไปสมัยสงครามก่อนสงครามนะครับบริษัทสแตนเลย์เนี่ยได้ผลิตกบเบอร์หนึ่งให้โรงเรียนในประเทศอังกฤษในให้นักเรียนในโรงเรียนระดับไฮสคูลนะครับไว้เรียนในวิชาช่างไม้นะครับกบจึงทำเป็นตัวเล็กๆให้เด็กใช้ในโรงเรียนนะครับต่อมาพอหลังเกิดสงครามนะครับเขาก็มีการรวบรวมโลหะเอาไปทำกระสุนปืนกบเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ถูกเก็บไปทำกระสุนเกือบหมดนะครับเพราะนั้นหลังจากสงครามแล้วเนี่ยจะเรียกก็ไม่ได้ผลิตกบเบอร์หนึ่งอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกบเบอร์หนึ่งของสเตเล่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับราคาจึงค่อนข้างสูงนะทราบว่าราคาประมูลอยู่ที่ 3-50,000 บาทนะครับแต่ตัวนี้เป็นของรูเบิลที่ผลิตย้อนอดีตกบสเตเล่ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบจึงถ้าเป็นภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าฟุ้งฟิ้งนะครับมันเล็กน่ารักมากนะผมจะให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มบล็อกเพนนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเพนเบอร์102ของรูเบิลวัสดุเป็นบอนด์เหมือนกันนะครับตัวจะเท่าๆกันเลยนะครับความยาวตัวนี่เท่ากันเลยนะครับเพียงแต่เบอร์หนึ่งเนี่ยมีหางยื่นออกมาเพื่อใส่ติดตั้งมือจับนะครับมือจับนี่มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับเบอร์102นะครับเกือบเท่ากันนะแต่โครงสร้างต่างกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเบอร์60-1นะครับเบอร์60นี่ยังยาวกว่าเยอะเลยนะครับยาวกว่าเป็นนิ้วเลยนะครับใบมีดก็กว้างกว่าด้วยนะครับใบมีดกับตัวกับ102นี่ใบมีด102ก็ยังกว้างกว่าตัวนี้ใบเบอร์1เนี่ยจะใบมีดจะกว้าง1นิ้ว2 1เศษ1ส่วน4นิ้วนะครับหรือ1นิ้ว2หุ่นเท่านั้นเองนะครับเปรียบเทียบกับแรบบิตเพนนะครับแล้วเบรคเพลย์ก็ยังใหญ่กว่านะแล้วเปรียบเทียบกับเบนเพลย์ด้วยกันอย่างเบอร์4ครึ่งอันนี้อย่างพ่อกับลูกเลยนะครับนะเทียบกันนะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอามาใช้หรือจะเอามาเก็บดีนะครับแต่เมื่อวานผมก็รับใบมีดแล้วนะครับการถอดประกอบก็เหมือนกบใหญ่เลยนะครับยกกระเดื่องขึ้นมานะครับเอาตัวครอบบานตัวนี้ออกนะครับทองเหลืองตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับใบมีดเป็นโลหะไม่แน่ใจว่าจะเป็น T10 อยู่นะครับคิดว่าคงจะเป็น T10 อยู่นะครับใบมีดนี่หนาค่อนข้างหนานะครับของรูเบิลนี่จะทำหนาหนาประมาณ3มิลนะครับตัวประกับใบนะครับขึ้นรูปสวยงามนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมรับแล้วงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบเลยนะครับว่ามันใช้งานประมาณไหนนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ
ลองตั้งใบดูตัวนี้ไม่มีคันโยกนะครับไม่มีคันโยกปรับเอียงใบแล้วต้องใช้วิธีเคาะเอานะครับแล้วผมก็ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเคาะซะด้วยก็ลองดูนะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับดูด้วยสายตาเอาตอนนี้เอียงมาฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะใช้วิธีเคาะถ้าเห็นว่าพอได้แล้วก็ถอยไปจะลองใส่ไม้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นไม้สนนะครับนะครับขี้กอกออกมานะครับสวยสวยมากนะครับเป็นแผ่นนะเดี๋ยวลองให้มันให้เขากินให้บางกว่านี้นิดนึงนะครับเราให้เขากินบางๆดูนะครับครับขี้กบบางนะครับผมว่าเหมาะสำหรับที่จะใช้กับงานปรับขอบไม้นะครับที่ความหนาไม่เกิน1 นิ้วนะครับหรือใช้แต่งลบเหลี่ยมก็ได้นะครับใช้แทนบล็อกเพนนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมจะเก็บไว้นะครับเพราะมันน่ารักดีถ้าจะใช้ผมก็จะใช้บล็อกเพนนะแต่นานๆก็คงเอาเข้ามาใช้สักทีหนึ่งลองทดสอบความคมเข้าไปสักพักหนึ่งก่อนครับขี้กบค่อนข้างสวยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างสวยสวยเลยล่ะเดี๋ยวเราวัดความหนาของที่กบดูนะครับได้ 0.08 นะครับเดี๋ยวลองปรับให้บางกว่านี้นิดนึงเหลือ 0.05 นะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับ 0.05 ลองให้บางกว่านี้อีกหน่อยอ
ับ 0.05 อยู่ไม่กินไม้ละครับไม้บางมากนะลองวัดความหนาดูครับ 0.04 นะครับบางเฉียบเลยนะครับก็น่ารักนะครับใช้งานได้จริงสวยราคาพอที่จะเก็บได้นะครับแต่ถ้าเทียบกบระดับบิ๊กแบนอย่างรีนิวเซนอย่างวอริทัสเนี่ยก็ยังถูกกว่าเยอะนะครับซึ่ง DIY บ้านๆอย่างผมเนี่ยยังพอที่จะเก็บไว้ได้บ้างนะครับนะนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกใช้ลูเบิร์นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมไว้มีอะไรดีๆเรามานำเสนอกันอีกอ๋อวันนี้ที่ผมใส่หมวกบากิต้าเพราะว่ามีน้องไอซ์นะครับที่อยู่ไทเสงเทดดิ้งไทยแลนด์นะครับเขาส่งมาให้ก็เลยต้องใส่ให้ดูสักหน่อยนะครับหมวกสวยครับหมวกบากิต้าซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมมีใช้หลายตัวด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งหมวกมาให้ขอบคุณนะครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ